สติปัญญากับสติสัมปชัญญะเนี่ยมันต่างกันขึ้นสติปัญญานี่ก็คือฉลาดคนฉลาดฉลาดในการกระทำรอบรู้ในการทำทำกิจการนั้นแหละสติและรอบรู้ส่วนสติสัมปชัญญะสติปัญญาเนี่ยรอบรู้สติสัมปชัญญะเนี่ยคือรอบคอบสุขุมก็คือคำแปลของสติก็คือสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวฉะนั้นสติสัมปชัญญะก็คือรอบคอบรู้ตัวสุขุมส่วนสติปัญญาก็คือฉลาดในการทำงานรอบรู้ทีนี้เวลาที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเวลาที่เราว่างเวลาที่เราว่างปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอุปทานใช่ไหมอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนของกูอะไรของเขาของเราอย่างเงี้ยไม่มีตัวมึงตัวกูไม่มีอย่างเงี้ยนะฉะนั้นขณะที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสติปัญญากับสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาฉะนั้นทำไมถึงมาเซอร์ก็บอกว่าสัมสติมันว่างทำงานด้วยความว่างทำไมไม่ต้องว่างเพราะว่างมันก็ว่างจากความคิดมั่นถือมั่นเพราะว่างจากความคิดมั่นถือมั่นเนี่ยขณะที่จิตมันว่าจากอุปทานความยึดมั่นขณะนั้นจิตจะเต็มไปด้วยสติปัญญาและสติสัมปชัญญะช่วงนั้นมันจะเป็นกุศลถ้าจิตมันไม่ว่างนะมันก็ไม่มีสติใช่ไหมเพราะมันไม่ว่างมันก็ฟุ้งซ่านเรื่อยคิดอะไรกับมันว่ามันไม่ว่างมันไม่ว่ายึดมั่นถือมั่นอะไรก็คิดไปตามเรื่องราวราสติปัญญาก็ขาดสัมปชัญญะก็ขาดมันก็ทำอะไรมันไม่มีคุณภาพฉะนั้นถ้าให้เรามั่นใจแล้วเข้าใจว่าขณะที่จิตว่างออกจากอุปทานรูปนามนะอุปทานคือออกจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามนี้เมื่อไหร่ปั๊บจิตขณะนั้นจะเต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วก็สติสัมปชัญญะถ้าเราไปยิงธนูนะยิงธนูแล้วเราไม่ว่างจิตมันว้าวุ่นเราจะไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่มีสมาธิด้วยนะมันจะไม่ว่างนั้นในการยิงธนูหรืออะไรแต่ขณะที่มันไม่ว่างเนี่ยจิตมันไม่ว่างเนี่ยมันก็สั่งไปที่กายกายมันก็สั่งไม้มันก็สั่งไปด้วยก็ทำให้การยิงธนูมันไม่มั่นคงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมท่านแข่งยิงธนูเวลาท่านยิงธนูทะลุไปหมดเลยเพราะว่าท่านยิงธนูด้วยความว่างนี่นะอาจจะว่างยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะแต่มันก็ว่างด้วยสมาธิมีสติมีปัญญาเพราะท่านได้สั่งสมมาเยอะธนูท่านก็แม่นยำไม่ว่าเราจะทำหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะทำด้วยความว่างเราจะสำเร็จในทุกเรื่องราวเลยแม้แต่ที่เรามาทำม
าธิในทุกๆวันเนี่ยนะทำด้วยความว่างๆเราก็ถึงแม้จะอันนี้มันก็มาอธิบายกันหน่อยนึงนะว่าทำไมถึงให้ว่างไม่ให้วุ่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำด้วยความว่างไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันต้องว่างแต่ไอ้ตอนก่อนจะทำเนี่ยมันต้องคิดก่อนนั่นใช่แต่คิดก่อนที่จะทำตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานในเชิงมันเป็นฝ่ายดีอ่ะอุปทานฝ่ายดีก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะฝากไว้ว่าทำไมถึงต้องว่างทำไมถึงให้ว่างแล้วการปฏิบัติตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะปฏิบัติให้มันค่อยๆว่างไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเป็นอรหันต์ไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดให้มันว่างไป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 การคิดปรารถนามันก็เป็นการยึดอีกนะอันนี้พูดถึงทางธรรมนะก็ให้ดูโลกด้วยความว่างอยู่เสมอๆนั่นแหละแล้วทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องราว